ทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาเราจะเขียนโปรแกรม Client Server นะครับหลักการทำงานของโปรแกรมมันทำงานยังไงนะครับเอาความหมายก่อนละกันนะครับความหมายของ Client นะครับ Client ก็คือเครื่องที่ทำหน้าที่ร้องขอข้อมูลหรือร้องขอการให้บริการจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับในตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามก็คือ Server นะครับ Server ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลนะครับจากเครื่องที่ร้องขอเข้ามาก็คือมันสัมพันธ์กันนะครับ client เป็นตัวร้องขอ server เป็นตัวให้บริการนะครับฉะนั้นโปรแกรมเนี่ยในเครื่องใดๆเครื่องหนึ่งๆเนี่ยนะครับมันอาจจะทำหน้าที่เป็น server หรือเป็น client ก็ได้นะครับทีนี้เรามามองดูในโลกความเป็นจริงที่เราเคยเห็นกันว่าเอ๊ะอะไรที่เป็น client server ที่มันใกล้ตัวเราที่สุดนะครับตัวที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือโปรแกรมที่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตโปรแกรมที่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตก็คือ browser นะครับ browserดังนั้นเบราว์เซอร์นะครับอย่างเช่นตัวสีฟ้าเนี่ยทางขวามือนะครับเบราว์เซอร์อย่างเช่นโปรแกรมChrome นะครับ Safari หรือแม้กระทั่ง Microsoft Edge นะครับตัวเนี้ยตัว Client ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวที่ใช้ติดต่อในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยที่ Client นะครับสมมติว่าสีเหลืองมันคือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลอย่างเช่นเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับตัวเบราว์เซอร์ถ้าเราต้องการจะได้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะต้องทำการส่งข้อมูลร้องขอไปนะครับส่งข้อมูลร้องขอไปเขาเรียกว่าการ request นะครับการ request แล้วพอร้องขอไปที่เซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ได้รับการร้องขอเซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบข้อมูลกลับคืนมานั่นเรียกว่า respond นะครับ respond การ request แล้วก็ respond เนี่ยเป็นคำสั่งหรือว่าเป็นโหมดพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งพอ request ไปปุ๊บได้ข้อมูลกลับคืนมาข้อมูลจะกลับมาแล้วครับก็มาเก็บอยู่ในหน่วยความจำที่เรียกว่า buffer แล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอา buffer เนี่ยในตัว client นะครับ ก็จะเอาข้อมูลจาก buffer ตัวนี้มาแสดงผลหรือมาประมวลผลต่างๆให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือ client กับ server ทำงานแค่นี้ครับ request แล้วก็ respond นะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเอาหลักการการทำงานของ Client Server มันทำงานแบบนี้นะครับต่อไปเราจะไปเขียนโปรแกรมนะครับเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อเป็น Client Server เนี่ยเราจะต้องรู้พื้นฐานอะไรบ้างนะครับแอปพลิเคชันที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับเราอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเรียกว่ามีใครพอจะจำได้บ้างไหมว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์รู้จักเว็บเซิร์ฟเวอร์ไหมก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บอะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันให้บริการเว็บเนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมต่อเข้าไปคนที่เรียน Data Comm แล้วจะรู้จักคำว่าพอร์ตนะครับพอร์ตก็คือประตูนะครับในการเชื่อมต่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีประตูหรือมีพอร์ตเป็นหมายเลข80เสมอนะครับส่วนใหญ่เลยทั้งโลกจะเป็น80มาตรฐานมันคือเลข80ฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเขียนแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เราจะต้องเชื่อมต่อไปที่พอร์ต80นะครับพอร์ตหมายเลข80แล้วก็เขียนโปรแกรมเพื่อrequest ข้อมูลหรืออ่านข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นนะครับการที่เราเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยในพอร์ต80นะครับมันจะใช้โปรโตคอลมาตรฐานที่ชื่อว่า HTTP นะครับ HTTP ซึ่งเวลาเราพิมพ์หน้าเว็บไซต์เห็นไหมเดี๋ยวย้อนกลับนิดหนึ่งเวลาเราพิมพ์หน้าเว็บไซต์เราจะพิมพ์คำว่า http://www.msu.ac.th แบบนี้นะครับฉะนั้นตัวนี้แหละ HTTP ก็คือพอร์ต80นะครับที่มันส่งเป็นโปรโตคอล HTTP ในการสื่อสารผ่านเว็บนะครับแต่ถ้าสมมุติเรามองว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ติดต่อกับเว็บล่ะแล้วเราต้องการจะเขียนโปรแกรมให้มันคุยกับโปรแกรมเองเช่นเราต้องการจะเขียนโปรแกรมแชทนะครับเขียนโปรแกรมแชทคุยกันนะครับไอตัวเขียนโปรแกรมแชทเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการคุยกันระหว่างแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันทีนี้แอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันน่ะเราจะใช้โปรโตคอลอะไรนะครับแล้วเราจะใช้พอร์ตเบอร์ไหนในการติดต่อนะครับตัวโปรโตคอลแล้วก็พอร์ตเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันจึงใช้คอนเซปต์นะครับในการเชื่อมต่อที่เรียกว่าซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตคนที่เรียน Data Comm มาแล้วอาจจะพอเขาคุ้นๆคำว่าซ็อกเก็ตนะครับซึ่งซ็อกเก็ตก็คือการเชื่อมต่อนะครับเป็นโมดูลมาตรฐานในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันนะครับแอป2แอปคุยกันหรือโปรแกรม2โปรแกรมคุยกันนะครับแต่เชื่อมต่อผ่านซ็อกเก็ตนะครับเพื่อความง่ายนะครับทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องของซ็อกเก็ตแล้วพอเรารู้แล้วว่าคอนเซปต์ของการสื่อสารเนี่ย client server มันผ่านโปรโตคอลมาตรฐานก็มีผ่านซ็อกเก็ตก็มีนะครับทีนี้ใน OP ในเลคเชอร์สุดท้ายนี้นะครับเราจะเขียนโปรแกรมระหว่าง
Java 2ตัวนะครับคือแอปพลิเคชันที่เป็น Java 2ตัวคุยกันฉะนั้นถ้าแอปพลิเคชัน Java 2ตัวคุยกันเนี่ยแน่นอนเราต้องเขียนผ่าน socket นะครับผ่าน socket ทีนี้เราก็จะลงดีเทลในเรื่องของ socket นะครับว่า socket เนี่ยมันมีรายละเอียดเป็นยังไงนะครับลักษณะของ socket เป็นยังไงนะครับในวิดีโอถัดไป